ฝ่ายเวรุลีเข้าแจ้งความหลังถูกแอบอ้างนำรูปไปค้าประเวณีวันคนหลงเชื่อที่สน.ทองหล่อกับฝ่ายเวรุลีดิษยาบุตรดารานักแสดงชื่อดังครับเดินทางเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีถูกมือดีนั้นครับนำภาพส่วนตัวไปโพสต์แอบอ้างค้าประเวณีบนแอปพลิเคชันหาคู่และสื่อออนไลน์อื่นๆครับผู้สื่อข่าวนะครับรายงานว่าดาราสาวเดินทางมาถึงพร้อมกับเอกสารหลักฐานจากนั้นครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนว่าวันนี้ตั้งใจจะเข้ามาแจ้งความว่ามีคนเอารูปของเราไปโพสต์ลงแอปพลิเคชันหนึ่งแล้วมีการขายตัวกันเกิดขึ้นแต่โชคดีที่มีคนที่เขาจำเราได้ว่าคนนี้ไม่ใช่แล้วนะเลยทักมาเตือนเราว่ามีคนแอบอ้างเอารูปของเราไปใช้เป็นตัวเองผู้สื่อข่าวครับถามว่าตอนที่เห็นตกใจไหมตอนที่เห็นตอนแรกตกใจค่ะเพราะที่เคยโดนมาไม่เคยโดนแนวนี้มาก่อนเลยพอมาเจอแบบนี้มันเหมือนมีการแบบว่าเรียกค่าห้องต่างๆเลยรู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วเราไม่เคยทำแบบนี้มันจะเสียชื่อเราได้ทราบเรื่องเมื่อไหร่ฝ่ายรู้เรื่องเมื่อประมาณ2วันที่แล้วคนที่เขาส่งมาบอกก็บอกว่าจะให้ตามไปที่นัดเลยไหมเราจะได้จับได้เพราะว่าเหมือนเขาก็รู้แล้วและหลอกถามมาเรื่อยๆเขาก็ยินดีที่จะช่วยเต็มที่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ตามไปเพราะคิดว่าเดี๋ยวเรามาแจ้งตำรวจก่อนดีกว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขามันจะไม่คุ้มกันเรื่องนี้กระทบมาถึงตัวเรามากน้อยแค่ไหนอย่างที่บอกว่าโชคดีที่คนนี้จำหน้าหนูได้เลยเหมือนแบบเป็นการแกล้งหลอกถามไปเรื่อยๆมากกว่าแต่ถ้ามันไปเกิดขึ้นกับคนที่เขาไม่ได้รู้จักหนูแล้วเกิดการหลอกลวงอะไรกันขึ้นความเสียหายมันก็จะตกอยู่ที่เราเพราะเขาจำหน้าได้ผู้หญิงคนที่เอารูปของเราไปแอบอ้างเขารู้ตัวหรือยังน่าจะยังนะคะเราก็พยายามเก็บเงียบกะจะมาแจ้งตำรวจก่อนทีเดียวแล้วก็ดูว่ามันจะสามารถสืบไปได้มากน้อยแค่ไหนตั้งใจดำเนินการให้เด็ดขาดขนาดไหนจริงๆก็อยากจะเป็นตัวอย่างนะเพราะเอาจริงๆมันไม่ใช่แค่หนูคนเดียวถามเพื่อนๆหลายคนก็โดนเหมือนกันมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาฟ้องเยอะมากแต่ว่าเพื่อนๆก็ไม่ได้ทำอะไรแต่สำหรับเราคิดว่ามันควรที่จะทำเพราะว่าแอบอ้างทำให้เราเสียชื่อเสียงมากมันก็ผิดแล้วอีกอย่างคือมีการค้าประเวณีกันเกิดขึ้นซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันเลยคิดว่าเราต้องมาแจ้งความดีกว่าพอมีการเอารูปเราไปแอบอ้างแบบนี้มีคนเข้าใจผิดแล้วอินบ็อกซ์มาถามพอนึกว่าเราเป็นจริงๆไหมฝ่ายบอกว่าไม่มีเพราะว่าด้วยความที่เขาแค่เอารูปเราไปใช้แล้วก็เหมือนแบบลิงก์ไปที่ไลน์ของเราพอคุยกันก็มีส่งรูปเราทั้งหมดให้ดูแต่พอมีการหลอกให้ใช้ FaceTime เขาก็แบบเหมือนเอาให้เห็นแค่ครึ่งหน้าเท่าที่ได้เห็นรูปผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงบ้างพอเอาไปถามเพื่อนก็บอกว่าใครเราเหมือนกันนะเราก็เลยรู้สึกว่าต้องมาแจ้งความแล้วล่ะรูปเราถูกนำเอาไปใช้แอบอ้างในแอปพลิเคชันหลายอันไหมก็เพิ่งเจออันเดียวแต่ว่าก็มีการหลังไมค์ต่อมาในไลน์แล้วก็คุยรายละเอียดกันได้มีการไปขอข้อมูลกับทางไลน์ไม่ว่าแอคเคาท์นี้เป็นใครก็ยังเลยค่ะเพราะไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยแล้วก็อยากจะทำให้ถึงที่สุดเหมือนกันทางครอบครัวว่ายังไงบ้างตกใจค่ะแม่ก็ถามเดย์เลยว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำยังไงแจ้งความหรือยังต้องแจ้งนะคดีนี้มีผู้เสียหายหรือยังตอนนี้ก็ยังไม่มีค่ะเพราะว่าเราโชคดีที่เจอคนที่รู้จักเราเขาก็เลยยังไม่ได้ถลำลึกอะไรลงไปคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับตัวคนที่กระทำได้ไหมคาดหวังนะคะอยากจะให้เป็นบทเรียนเพราะว่ามันก็น่าจะมีคนทำแบบนี้เยอะเหมือนกันที่แอบอ้างเอารูปเน็ตไอดอลต่างๆแล้วไปทำให้เขาเสียหายเสียชื่อเสียงจริงๆถ้าอยากทำก็ใช้หน้าตาตัวเองไปเนาะแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ควรทำด้วยแหละจริงๆตัวเราเครียดไหมฝ่ายบอกว่าเครียดในระดับนึงแต่ว่ามันก็โล่งใจที่เขาก็คือพลเมืองดีไม่ได้เสียหายและเราก็ยังไม่ถึงขั้นเสียหายอะไรขนาดนั้นเลยอยากจะมาแจ้งความเตือนกันไว้ก่อนหลังจากนี้ต้องมีการระมัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้นไหมในการที่จะลงรูปวาบวิวจริงๆระมัดระวังตัวในการเรื่องของการใช้ชีวิตดีกว่าค่ะแต่ว่าเรื่องรูปเรื่องอะไรส่วนตัวมองว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ของเราอยู่แล้วคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังตัวเองเพื่อไม่ให้คนอื่นมาทำอะไรแบบนี้คือนึกออกไหมคะจริงๆอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดต่างๆมากกว่าอยากจะให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะผู้สื่อข่าวครับถามว่าฝากถึงคนที่ทำแบบนี้อยู่อ๋อใช่ค่ะคือต้องเลิกเหอะมันทำให้คนอื่นเสียชื่อเสียงด้วยแล้วก็มันไม่ดีด้วยกับการค้าประเวณีต่างๆยังมีอาชีพที่สุจริตเยอะแยะมากมายที่สามารถทำเงินได้นอกจากนี้ถ้ามีผู้เสียหายคนไหนโดนก็บอกได้ค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยเพราะถ้าเกิดโดนคนนี้เหมือนกันหรือว่าโดนในกรณีเหมือนกันเจอรูปหนูเหมือนกันซึ่งคนที่มาบอกเราเรื่องนี้ก็ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ให้เบอร์เสร็จสับเรียบร้อยเลยบอกว่ายินดีมากที่จะเป็นพยานทุกอย่างค่ะ
Spotify Cloud ครับและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตครับของดารานักแสดงครับอย่างฝ้ายเวโรลีดิษยบุตรที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอาไว้ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ